ครับผมครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกบรรยากาศครับมากินข้าวน้ำกันครับนะต้มปากน้ำงัวครับต้มปากน้ำงัวกับจิ้มแจ่วนะครับเนาะที่ว่าที่แรกว่าสิซื้อมาก้อยเด้อไปผมต้มเต็มหม้อหวานครับต้ม2น้ำยังบ่เปื่อยอยู่มื้อนี้ผมได้เอามากอมาใส่ต้มอีก2น้ำก็ยังบ่เปื่อยอยู่เอาเลยสิ้นสุดการรอค่อยเอาซํานี้แล้วว่าได้ซํานี้ครับนะบ่เปื่อยปานใดบ่เปื่อยนะบอกก่อนโอ้ยยำเกล็ดๆด้วยก็เลยเอาเป็นต้มก็เลยต้มฉับเอาต้มลวกจิ้มเอาบ่สามารถสิรอคอยได้ต่อไปสาหันแล้วดิหันแล้วไปต้มใหม่อีกจะต้มก็ดีกันวะนี่สดน้ำเนาะอันนี้เป็นแก้วบางน้ำเปรี้ยวปะเป็นแก้วเจ้าเอ็นแก้วเปื่อยดีอยู่ปากน้ำมาเปื่อยงงเหินล่ะแล้วสรุปแล้วมันเปื่อยเนี่ยก็เอ็นแก้วอยู่นะปากน้ำนะจะมันจับหนูวะใส่ประกอบเปิดเป็นหน่วยยังเปื่อยไหมสับไม่ดีเลยต้องต้มตุนเตาถ่านไว้โดนๆนะนี่ต้มเตาแก๊สยานแก๊สเบิดนําแหละยานหม้อใหม่นําเป็นปากน้ำงัวเคยกินมั้ยครับเพราะได้ยำบ่เปื่อยถึงขนาดไอ้ยำบ่ได้นะเพราะยำได้อยู่ครับแต่มันบ่ถึงกับเปื่อยนะอ
นี่ขนาดต้มยังซ้ำนี่ต้นยางสิกินได้บ่เนี่ยจะว่าน้ำต้มก็ไม่ได้ปรุงอย่างเส้นที่ผมชอบด้วยซิแซ่บเสยวะเพราะน้ำต้มมันต้มโดนไรต้มโดนตะโดนน้ำน้ำมันออกมาเพิ่มความหวานก็แซ่บไปเลยว่าถูกปรุงอย่างจะไปนี้ได้ปากน้ำม้วนครับแต่ขันยางสีเหนียวเนี่ยนี่ขนาดต้มเลยว่าจากน้ำอ่ะสงการกะหลายคนก็ได้กลับบ้านหลายคนก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วนะก็ดีใจนะคนที่ได้กลับบ้านได้ไปนะได้พักยาวๆว่าจะกลับอยู่แต่ไม่รู้จะกลับเมื่อใดว่าต้องเข้าเว้นวันที่หนึ่งกับวันที่ห้าออกเว้นเรียบร้อยยังที่กลับจะคิดวางแผนตอนนี้บริษัทวางแผนว่าจะกลับแต่กลับแน่นอนกับใช้ผมนะกลับไปเติมกำลังใจผู้เฒ่าฝนก็มาตกร้อนอากาศดีละมึงแดดร้อนขนาดนั้น
แซ่บอีหลีครับปากน้ำก้อนนี่ต้มก็แซ่บย่างก็แซ่บแต่เดียวก็แซ่บวะแต่แซ่บสุดนี่เป็นแดดเดียวนะครับปากน้ำก้อนไม่แดดเดียวนี่โอ้ทอดเหนียวข้าวเหนียวแซ่บอีหลีครับนะโอเคนะครับคลิปนี้จบไว้นี่ขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกเมตตาขอบคุณน้องเมนขอบคุณใจขอบคุณในการไม่ขี้หน้าด้วยครับขอบคุณครับ